แกเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอร์พิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆ ร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชายถูกจับตาความสัมพันธ์พิษกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวๆของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิษตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารีมีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันคบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วยเผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุกบเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์เผยว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะนั่งหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนหนิงปณิตายืนยันอีกเสียงหนุ่มกรรชัยอายุเพิ่มขึ้นยิ่งหล่อหลังโพสต์รูปถ่ายแบบตอนอายุ18ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อนผัวตัวเองมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มกรรชัยนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปอย่างเต็มๆล่าสุดทางด้านหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในอดีตสมัยที่เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารซึ่งสมัยนั้นหนุ่มกรรชัยเพิ่งอายุได้18ปีเพียงเท่านั้นเองงานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าปัจจุบันหนุ่มกรรชัยนั้นดูดีกว่าสมัยก่อนมากอีกทั้งทางด้านหนิงปณิตายังเข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าตอนนี้พี่ดูหล่อกว่าจริงๆนะอุ้งชนันพัฒน์โพสต์ซึ้งถึงสามีบิ๊กสรุธขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีในวันครบรอบแต่งงาน2ปีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่หวานเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์และภรรยาสาวอุ้งชนันพัฒน์ที่ได้จับฟันฝ่าอุปสรรคพิสูจน์รักแท้ด้วยการมาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนีไม่พ้นความดราม่าเมื่อทางด้านอุ้งชนันพัฒน์ภรรยาสาวของบิ๊กสรุธ
นั้นเคยโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักตัวว่าไม่เหมาะสมกันซึ่งทางด้านบิ๊กสรุธก็ได้บอกว่าอุ้มชนันพัฒน์นั้นป่วยด้วยโรคไทรอยด์เลยส่งผลกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวล่าสุดทางด้านอุ้มชนันพัฒน์ได้ออกมาอวยพรวันครบรอบแต่งงานสามีบิ๊กสรุธในวันครบรอบ2ปีว่ารู้จักกันมาก็ปีที่9ละเนอดีใจจังที่มีพี่อยู่ในชีวิตขอบคุณนะคะที่เป็นสามีที่ดีมาตลอดในทุกวันอุ้มสัญญาว่าจะดื้อน้อยลงบ่นน้อยลงจะเป็นภรรยาที่น่ารักกกตลอดไปค่ะโชแฮปปี้2เอ็นตันนิเวอร์ซารี่ลูจู โบเมลดาตอบกลับชาวเน็ตเจ็บแสบถึงซวงหลังเข้ามาคอมเมนต์ได้ย้ำถึงบุพการีทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อล่าสุดนางเอกสาวโบเมลดาสุสีได้ระเบิดกลางไอจีหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ที่ว่านี้เป็นโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์หวานหวานพร้อมแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณกรักซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลและเขียนข้อความหยอกล้อพูดคุยกันสนุกสนานแต่ทว่าในโพสต์เดียวกันนี้กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังพาดพิงไปถึงคุณพ่อของนางเอกสาวซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในทำนองว่าอีกาบีอีพ่อมึงนอนกับแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็ทองกับพ่อมึงงานนี้ทำเอาโบเมลดาถึงกับอดไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดด้วยข้อความสุดแซ่บมึงจะมากเกินไปแล้วนะด่ากูได้แต่อย่ามาก้าวก่ายถึงพ่อแม่กูที่คำพูดดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับอึ้งกับการฟาดกลับแรงๆแบบนี้นิ้งโหดโพสต์บางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันบุ๋มปนัดดารีบคอมเมนต์กลับเรียกว่าถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มติ้งโหดทิติพงศ์วโรกรหนุ่มนักแข่งรถอดีตแฟนเก่าของบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์บุ๋มในอินสตาแกรมจนกลายเป็นข่าวไปทุกสำนักสำหรับมิตรภาพดีๆของทั้งคู่ที่ยังมีให้กันซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ขอชื่นชมด้วยแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มติ้งโน้ตกลับออกมาเคลื่อนไหวแอบบ่นว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันโดยโพสต์ภาพข่าวพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแกยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้นะครับคุณซึ่งเช่นกันว่าใต้โพสต์นี้ก็มีบุ๋มปนัดดาที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะ